ก่อนใคร Samsung Galaxy Z Flip มือถือพับจอได้สุดคิ้วสวัสดีค่ะตอนนี้เอาอยู่ที่งาน Samsung Galaxy Unpacked 2020ตรงจากซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเปิดตัวไปแล้วกับรุ่นเรือธงอย่าง S20 แล้วก็ Galaxy Z Flip มือถือพับจอได้ซึ่งคลิปที่แล้วเอาได้ลองจับรุ่นเรือธงอย่าง Galaxy S20 ไปแล้วตอนนี้เอาจะมาลองใช้ Galaxy Z Flip มือถือพับจอได้กันบ้างว่าจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะดีไซน์ที่แปลกใหม่นะคะสามารถพับได้เหมือนตลับแป้งเลย wow. หน้าจอ 6.7 นิ้ว Foldable Dynamic AMOLED Full HD Plus อัตราส่วน12:9น้ำหนักเครื่อง183กรัมโดยเวลาที่เราพับเนี่ยเขาจะมีการซ่อนบานพับเวลาเรากางบานพับจะมุดเข้าไปใต้จอเอียงจอกี่องศาก็ได้ไม่ต้องเปิดสุดปิดสุดเหมือนรุ่นก่อนแล้วค่ะกระจกที่ใช้จะเป็น Anta Thin Glass Technology ก็คือกระจกแบบบางพิเศษเรียบขึ้นรอยพับน้อยลงเอาเล็บเคาะก็แข็งแรงไม่มีรอยขีดข่วนแล้วค่ะกล้องหน้าก็ไม่ได้กินพื้นที่หน้าจอเหมือนรุ่นก่อนแล้วนะคะเป็นแค่จุดกล้องเล็กๆหรือโฮพังส่วนใครที่พอเห็นมือถือพับแล้วจะกลัวว่าฝุ่นจะเข้าหรือเปล่าไม่ต้องกลัวค่ะเขามี Sweeper Structure เป็นคล้ายๆขนไม้กวาดเล็กๆตรงข้อพับเทคโนโลยีเดียวกันกับเครื่องฝุ่นไดสันนะคะยิ่งเราเปิดก็จะยิ่งสะอาดเขาเคลมว่าบานพับเปิดได้ 200,000 ครั้งถ้าเราเปิดวันละ100ครั้งเนี่ยสามารถเปิดได้ไป5ปีเลยนะด้วยความที่เป็นมือถือพับได้ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์ไร้รอยต่อทำงานพวกมัลติทัสกิ้งได้ดีเช่นด้านบนดู YouTube ด้านล่างเล่นไลน์คุยกับเพื่อนนอกจากนี้เขายังมี cover screen หน้าจอเล็กด้านหน้าทำได้หลายอย่างค่ะสามารถใช้ดูเวลาถ่ายเซลฟี่ทำให้เรากัดระยะได้ดีขึ้นใช้รับโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าต้องใช้สปีกเกอร์หรือหูฟังคุยนะคะดู notification ก็ได้เลื่อนได้ทัชได้ค่ะมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างดีกว่ากล้องหลังที่ให้มาเลนส์ wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถใช้ cover screen หรือว่าจอด้านหลังถ่ายเซลฟี่ได้เพราะงั้นเวลาเราพับแล้วถ่ายเราจะได้เซลฟี่คุณภาพกล้องหลังเลยที่สำคัญไม่ต้องใช้ไทริพอดด้วยนะคะเพราะว่าตั้งถ่ายได้ทำให้สามารถถ่ายกลางคืนได้ดีมากและยังมี flex mode พับแล้วตั้งเป็นวิดีโอคอลได้ด้วย Google Duo นะคะเหมือน Galaxy S20 เลยที่เขาจับมือกับ Google Duo เราสามารถวิดีโอคอลผ่าน Google Duo ได้กรุ๊ปคอลได้สูงสุด8คน wow. และอนาคตเขาบอกว่าอาจจะใช้โหมดนี้ไลฟ์ Facebook YouTube ก็ได้ด้วยสะดวกมากๆเลยและยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายที่มีเหมือน S20 เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Single Take เป็นการกดถ่ายค้างไว้แล้วแพนกล้องไปรอบๆประมาณ10วินาทีถ่ายทีเดียว AI จะประมวลผลให้ได้มากที่สุดถึง14รูปและวิดีโอหลากหลายแบบเลยค่ะโหมดนี้ทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการถ่ายภาพมีเวลาโฟกัสสิ่งรอบข้างมากขึ้นอย่างเวลาไปงานหรือไปคอนเสิร์ตแค่กดปุ่มเดียวค้างไว้ก็ได้หลายรูปหลายวิดีโอแล้วทำให้เราไม่พลาดช่วงเวลาดีๆที่น่าจดจำมาดูกันที่สเปคเครื่องกันบ้างนะคะแรม8 GB ส่วนความจุไม่ให้เลือกขนาดเดียวนะคะคือ ROM 256 GB ไม่สามารถใส่ Micro SD Card เพิ่มได้นะคะแบตเตอรี่ความจุ 3,300 mAh มี Wireless Power Share ใช้หลังเครื่องชาร์จอุปกรณ์ได้ชาร์จเร็วสูงสุดแบบต่อสาย15วัตต์แบบไร้สาย9วัตต์ตัวเครื่องมีแบต2ตัวเรียกว่า Stable Dual Cell แบต2ตัวจะอยู่ทั้งในครึ่งบนและครึ่งล่างของตัวเครื่องนะคะทำให้ทั้ง2ส่วนใช้แบตเท่าๆกันหน้าจอไม่ติดๆดับๆฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะรอบตัวเครื่องด้านหน้าหลังเป็นกระจก Gorilla Glass 6ส่วนตรงกล้องเนี่ยเป็น Gorilla Glass 3นะคะมีข้อสังเกตก็คือรุ่นนี้ยังไม่รองรับ 5G ค่ะสีที่เข้าไทยก็คือสี Mirror Black แล้วก็ Mirror Purple ค่ะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 1,380 เหรียญหรือประมาณ 43,000 บาทค่ะวางจำหน่ายทั่วโลกเดือนมีนาคมนี้ตัวนี้กล้องหลังเลนวาย12ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอันเตอร์วาย12ล้านพิกเซลค่ะกล้องหน้า10ล้านพิกเซลเดี๋ยวอ้อยจะลองมาเซลฟี่ดูว่าพอเซลฟี่แล้วมันเป็นยังไงบ้างเวลาเราจะเปิด cover screen ก็แค่กดข้างบนตรงนี้มี cover screen ก็ติดขึ้นมาแล้วค่ะสามารถใช้บอกคนที่เรากำลังจะถ่ายว่าเป็นทามเมอร์หรือว่าเป็นแฟลชเปิดอยู่ไหมก็ได้ค่ะหรือว่าจะเซลฟี่เองก็ปิดไปเลยแล้วก็กดปุ่ม power 2ทีแค่นี้เองแล้วเวลาที่เราตั้งถ่ายเนี่ยเรายังสามารถตั้งเป็นภาพอัตราส่วน16:9 4:3 3:4 หรือว่า1:1ก็ได้เพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าเราตั้งเนี่ยมันจะเป็นแค่แนวตั้งอย่างเดียวอย่างที่ดีของเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็คือความเป็นไทริพอดเลสของมันก็คือเราไม่ต้องมีขาตั้งกล้องเลย
ายไนท์โหมดได้แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยสามารถถ่ายไนท์ไฮเปอร์แลปได้ด้วยและตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าภาพวิดีโอก็ยังสว่างอยู่เลยตอนนี้อ้อยเปิดโหมดซูเปอร์สเตดี้อยู่ลองดูว่ามันกันสั่นได้ดีกว่าเดิมขนาดไหนนี่พี่ๆเขากำลังถ่ายอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ Samsung Galaxy C Flip ถ้าใครชอบไม่ชอบเนี่ยก็บอกกันได้นะคะตัวนี้มันมีดีที่ความฟังก์ชันนอลใช้ง่ายพกพาสะดวกตอบโจทย์สำหรับคนชอบถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เริ่มมืดแล้วนะคะอ้อยขอไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด C First กดใส่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้สาวระดาด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ๊ายบาย